เราทุกคนต่างก็เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าก็จึงได้มาปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ผู้ที่มีศรัทธาอ่อนแอย่อมไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติธรรมคือฝึกฝนกายวาจาใจของตนให้ตรงต่อธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ขอให้พากันรู้ตัวในเบื้องต้นน่ะเรามีศรัทธากันอย่างแข็งแรงแล้วถึงท่ามกลางก็พากันรักษาศรัทธาอันนี้ไว้อย่าให้มันเสื่อมรักษาไปจนว่าตลอดชีวิตนู่นศรัทธายังไงอ่ะศรัทธาความเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยเชื่อว่าพระองค์เจ้าได้ตรัสรู้แจ้งซึ่งพระนิพพานจริงๆพระองค์ละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากพระทัยจริงๆแล้วก็เชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมที่ตนกระทำนั้นๆแม้ตัวของตัวเองก็เหมือนกันนะก็เชื่อว่าเมื่อตนทำดีก็ต้องได้ดีแน่ทำชั่วก็ต้องได้ชั่วแน่อย่างนี้แหละ เชื่อว่าข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี่นะเช่นเป็นคฤหัสถ์อย่างนี้ก็เชื่อมั่นในข้อปฏิบัติคือทานศีลภาวนานี่เมื่อผู้ใดลงมือปฏิบัติตามให้สัมพันธ์กันไปทั้งสามประการนี้แล้วก็ผู้นั้นก็จะได้บุญมากจริงๆและสามารถขจัดบาปอกุศลออกจากกายวาจาใจได้จริงๆแต่ต้องทำจริงทำเล่นไม่ได้เรื่องมันนะถ้าเป็นนักบวชก็เชื่อว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเมื่อเราลงมือปฏิบัติโดยความไม่ประมาทบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในตนนะก็จะเป็นหนทางดับทุกข์ทางจิตใจได้จริงๆนี่เราถ้าหากว่าผู้มีศรัทธาในพุทธศาสนานะก็ต้องเชื่ออย่างนี้แหละถ้าว่าเราไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้จริงอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่ทำตามคำสอนของพระองค์ได้เลยเพราะที่เรามีความแน่ใจในการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เพราะเราเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้ตรัสรู้จริงๆแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ด้วยข้อปฏิบัติเหล่านี้แหละเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์จึงมาทบทวนดูว่าอันที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั่นนะก็เพราะพระองค์เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์นี่เป็นฉากแรกเลยประเดี๋ยวแล้วก็ทรงบำเพ็ญสมาธิให้เกิดขึ้น แล้วก็เจริญปัญญาวิปัสสนาต่อดังที่ในคืนที่พระองค์เจ้าได้ตรัสรู้นั่นแหละทีแรกพระองค์ก็เจริญสมถะเนี่ยทำใจให้สงบก่อนอย่างนี้แหละโดยเจริญอานาปานสติตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ส่งใจให้ไปทางอื่นใจมันก็เลยสงบลงโดยลำดับแหละเพราะว่ามันไม่ได้คิดไปทางอื่นนี่มันดูอยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นนะ เพราะว่าลมหายใจเข้าไปมันก็ไปถึงจิตนู่นนะนั่นเนี่ยหายใจออกมาจิตก็รู้อย่างนี้นะมันรู้อยู่ทุกระยะไปเลยถ้าหากว่าเรามีสติควบคุมจิตนั่นนะไว้ให้แน่วแน่แล้วนะ
ราะฉะนั้นจิตนี่มันเมื่อมันไม่ได้คิดไปทางอื่นแล้วมันก็จึงค่อยสงบลงโดยลำดับนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าได้บรรลุปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานไปโดยลำดับนี่อันนี้หมายถึงพระพุทธเจ้าอันนี้นะพระองค์ได้บรรลุฌานนั้นแล้วอาศัยฌานนี่แหละเป็นบาตรของวิปัสสนาบัดนี้นะเมื่อพระองค์เจริญวิปัสสนาไปก็ได้ตรัสรู้ในญาณที่หนึ่งคือระลึกชาติหนหลังได้ก็พระองค์นับตั้งแต่นี้ถอยหลังคืนไปนะพระองค์เกิดที่ไหนบ้างเป็นยังไงบ้างเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไรดีชั่วอย่างไรมีผิวพรรณวรรณะอย่างไรอายุยืนอายุสั้นเท่าใดมื้อนี้ทรงรู้แจ้งไปหมดเลยนั่นแหละเมื่อสิ้นสงสัยในความเกิดของพระองค์แล้วก็ทรงหยุดพักพอสมควรแล้วก็ทรงเจริญวิปัสสนาต่อพิจารณาธาตุขันธ์ของพระองค์แล้วก็ทรงอธิษฐานถึงธาตุขันธ์ของสัตว์อื่นก็ทรงตรัสรู้ญาณที่สองเรียกว่ารู้จากจุติ รู้จักความเกิดความตายความสุขความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายได้โดยแจ่มแจ้งไม่ขัดข้องเลยสัตว์ทั้งหลายนั้นสรุปแล้วเรียกว่ามีกรรมเป็นของตนนี่ทรงรู้แจ้งอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมอย่างไรไว้ก็ต้องได้รับผลของกรรมอันนั้นก็เพราะเหตุนั้นแหละเมื่อพระองค์เจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์จึงสอนให้คนละพิธีนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกนั่นนะละการบวงสรวงบูชายัญต่างๆนานานะเพราะว่ามันไม่ใช่พิธีกรรมอย่างนั้นไม่ได้ทำให้คนเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่ได้ทำให้คนเราเป็นสุขควรทำไหมมันจะทำให้คนเราเป็นทุกข์ทำให้ผู้ที่กระทำนั่นแหละเป็นทุกข์ก็เช่นอย่างว่าไปฆ่าสัตว์บูชายัญอย่างนี้นะมันก็เป็นบาปแล้วบาปมันก็นำไปสู่ทุกข์ไปเสวยทุกข์เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระองค์เจ้าจึงทรงสอนให้ละไม่ให้ถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกมาเป็นที่พึ่งให้ถือเอาบุญกุศลที่ตนกระทำบำเพ็ญมานี่เป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งเป็นที่กำจัดทุกข์ทางจิตใจเมื่อผู้ใดได้รับความวิบัติขัดข้องอะไรขึ้นมาอันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ใจกลุ้มใจอย่างนี้ก็ทรงสอนให้นึกถึงบุญกุศลที่ตนทำมานี่นึกถึงความดีต่างๆเมื่อบุญกุศลความดีที่ตนทำมานั้นมาปรากฏขึ้นในจิตใจแล้วใจที่มันเคยกลุ้มเดือดร้อนเพราะความผิดหวังบางสิ่งบางอย่างมาเมื่อนั้นมันก็คลายออกไปเพราะมันได้ที่พึ่งแล้วนี่นั่นเนี่ย อันที่พึ่งภายนอกนั่นก็อย่างว่านั่นเงินทองเข้าของลาภยศสรรเสริญนั่นมันไม่แน่นอนเลยมันให้เกิดความยินดีไปชั่วขณะหนึ่งแล้วมันก็เสื่อมไปส่วนว่าบุญกุศลคุณพระรัตนกรัยนี่มันเมื่อใจของเรายังเลื่อมใสอยู่ตราบใดยังสำรวมใจให้มั่นอยู่ในบุญในคุณนี้อยู่ตราบใดบุญคุณนี้ก็ไม่ได้เสื่อมจากจิตใจของผู้นั้นบุญคุณนี้ก็ย่อมชโลมจิตใจของผู้นั้นให้เบิกบานผ่องใสให้คลายทุกข์คลายร้อนออกไป เพราะว่าบุญมันมีจริงนี่เพราะผู้นั้นได้ทำความดีให้เกิดมีแก่ตนจริงๆนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีเว้นเสียแต่ผู้นั้นไม่ได้ทำความดีอะไรอ่ะนั่นแหละมันถึงแม้จะระลึกถึงบุญก็เกิดไม่ได้เนื่องจากว่าตนไม่ได้ทำไว้มันจะเกิดได้ยังไงเล่านั่นแหละ ก็เพราะพระองค์ตรัสรู้แจ้งแทงตลอดอย่างนี้แลจึงได้ทรงสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม
ที่ตนกระทำมาอย่าไปเชื่อสิ่งอื่นขั้นเมื่อพระองค์สิ้นสงสัยในความเกิดความตายความสุขของความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ทรงพักจิตไปชั่วระยะหนึ่งแล้วต่อจากนั้นก็ทรงเจริญวิปัสสนาต่อคราวนี้พระองค์เจ้าทรงค้นคว้าในชีวิตของพระองค์แล้วบัดนี้นะชีวิตนี่มันเป็นมาแล้วก็เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะมันมีเหตุปัจจัยอะไรนี่ก็ทรงค้นนะเมื่อเพ่งพินิจพิจารณาอยู่ก็ย่อมรู้ชัดว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยให้บังเกิดสังขารคือว่าทำให้จิตเนี่ยมันคิดขึ้นมาทั้งเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปบ้างอันที่ความคิดมันไม่ยืนตัวอยู่ได้นี่เพราะความไม่รู้เป็นปัจจัยทำให้จิตใจคนเรานั่นพลิกแพลงไปมาโยจะเป็นบุญตลอดไปก็ไม่ได้จะเป็นบาปตลอดไปก็ไม่ได้พลิกไปพลิกมาอยู่อย่างนั้นท่านเลยเรียกชื่อว่าสังขารอย่างนี้นะสังขารนี่แปลว่าสิ่งที่มาปรุงแต่งจิตใจนี่ให้คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีไม่ชั่วบ้างนี่นะเรียกว่าสังขารที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะมันมีอวิชชาความไม่รู้เป็นปัจจัยก็หมายเอาจิตดวงเดียวนี่แหละมันไม่รู้แต่เบื้องต้นนั่นมานะมันไม่มีความรู้ความฉลาดเหตุนั้นมันถึงคิดทั้งดีทั้งชั่วนี่ปัจจัยแห่งชีวิตให้พึงเข้าใจ เริ่มต้นแหละนี่นะมานี่สังขารนี่เมื่อจิตคิดขึ้นมาแล้วก็เป็นปัจจัยบังเกิดวิญญาณทำให้เกิดความรู้ขึ้นมานั่นแหละเมื่อมันคิดถึงบาปมันก็รู้เรื่องบาปขึ้นมามันคิดถึงบุญก็รู้เรื่องบุญขึ้นมาอย่างนี้แหละก็อาศัยวิญญาณนี่แหละเป็นผู้รับรู้ความคิดอันนั้นน่ะ บัดนี้วิญญาณเป็นปัจจัยมันเกิดนามรูป แน่นอนล่ะถ้าไม่มีวิญญาณนี้มันก็จะมีแต่รูปอย่างเดียวนามจะไม่มีเป็นอย่างนั้นเพราะมีวิญญาณนี่แหละถึงได้มีนามรูปขึ้นมา ทีนี้นามรูปนั่นเป็นปัจจัยบังเกิดอายตนะนั่นเมื่อมีนามมีรูปนี่ขึ้นมาแล้วก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีหัวใจนี่มันก็มีอายตนะภายในขึ้นมาอย่างนี้แหละแล้วเมื่อมีอายตนะภายในแล้วมันก็มีอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสธรรมารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นคู่กันนะเช่นรูปก็เป็นคู่กับตาเป็นต้นอย่างว่านั่นแหละ ทีนี้อายตนะนี่ก็ย่อมเป็นปัจจัยบังเกิดผัสสะอายตนะภายในภายนอกนี่นะมันกระทบกันเข้าเกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้รวมธรรม3อย่างนี้ด้วยกันเข้าไปก็เรียกว่าผัสสะคือความถูกต้องเป็นอย่างนั้นมานี่ผัสสะเนี่ยเมื่อมันมาถูกต้องแล้วถ้าหาว่าเรื่องดีมาสัมผัสกับจิตนี้จิตก็เกิดความยินดีพอใจขึ้นมาก็เรียกว่าสุขเวทนานั่นแหละผัสสะนั่นเป็นปัจจัยบังเกิดเวทนาถ้าหากว่าจิตนี้ได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีจิตใจก็เดือดร้อนขึ้นมาอย่างนี้จิตก็ได้เสวยอารมณ์อันไม่พอใจท่านก็เรียกว่าทุกขเวทนาเมื่ออารมณ์มาสัมผัสกับใจนี้ไม่ดีไม่ชั่วก็เป็นอุเบกขาเวทนานี่แหละผัสสะเป็นปัจจัยบังเกิดเวทนาบัดนี้เวทนาเป็นปัจจัยบังเกิดตัณหาก็เมื่อใจได้สัมผัสกับอารมณ์ที่น่ายินดีพอใจเช่นนี้มันก็เกิดความอยากได้ขึ้นมาในสิ่งที่มันพอใจนั่น
มันก็ดำริตริตองอยากได้ขึ้นอย่างรุนแรงขึ้นมาเกิดความรักความอะไรขึ้นมาอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าเวทนาเป็นปัจจัยบังเกิดตัณหานั่นน่ะมันนี่ตัณหาเป็นปัจจัยบังเกิดอุปาทานเมื่อความอยากมีในใจแล้วหากว่าไม่สามารถจะละความอยากอันนั้นได้มันก็ยึดถือเอาเรื่องที่มันอยากนั่นแหละไว้ในใจเลยมันอยากได้สิ่งใดมันก็ยึดถือเอาไว้วิตกวิจารณ์ทำอย่างไรหนอจึงจะได้สิ่งนั้นมาเป็นสมบัติของตนอะไรพวกนี้นะนั่นแหละเมื่อมันมีความยึดถืออย่างนั้นมันก็ต้องวางแผนเลยแสวงหาสิ่งที่ต้องการนั่นการแสวงหานั่นเมื่อแสวงหาโดยทางชอบไม่ได้แล้วก็แสวงหาเอาโดยทางที่ไม่ชอบด้วยศีลด้วยธรรมด้วยคนหมายอ่ะ ก็เลยกลายเป็นกรรมดีกรรมชั่วไปแบบนี้นะนั่นแหละก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นในใจนั่นแหละมันเป็นเหตุให้ได้สร้างกรรมดีกรรมชั่วขึ้นในจิตใจของตนน่ะเป็นอย่างนั้นบัดนี้เพราะท่านกล่าวไว้ว่าอุปทานนั้นเป็นปัจจัยบังเกิดภพนี่ก็หมายถึงกรรมภพนั่นเองแหละอุปทานเมื่อมันมีแล้วเป็นเหตุให้ทำกรรมดีกรรมชั่วดังกล่าวมานั่นแหละบัดนี้กรรมดีกรรมชั่วมันก็นำจิตวิญญาณซึ่งละออกจากร่างอันนี้ไปแล้วนะไปก่อภพก่อชาติให้เกิดใหม่อีกไปก่อภพหมายความว่างั้นแหละถ้าว่าใจมันยึดกรรมชั่วไว้มากอย่างนี้นะกรรมชั่วมันก็นำจิตวิญญาณนี่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นต้นถ้าหาว่าใจนี่มันยึดกุศลกรรมดีใส่ตนไว้เวลาจวนจะตายระลึกถึงบุญกุศลความดีได้มากกว่าความชั่วอย่างนี้นั่นแหละบุญกุศลนี่ก็เป็นญาณพาหนะรองรับอุดมคตินี้ไปเกิดในที่มีความสุขความเจริญที่ท่านเรียกว่าสวรรค์น่ะนั่นแหละนี่ท่านจึงเรียกว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันเป็นปัจจัยมันเกิดพบบัดนี้เมื่อไปเกิดเป็นเทวดาหรือว่าไปเป็นสัตว์นรกไปเสวยผลวิบากกรรมที่ตนกระทำนั้นไปเมื่อหมดบุญกุศลหรือหมดวิบากกรรมเหล่านั้นลงไปแล้ววันนี้ก็เคลื่อนจากภพนั้นแล้วก็ไปเกิดเคลื่อนจากภพนั้นแล้วก็มาเกิดในโลกนี้แหละก็เลยเรียกว่าภพเป็นปัจจัยบังเกิดชาตินี่นั่นเรียกว่าเกิดชาติอย่างว่าคนไทยมาเกิดอยู่ในผืนแผ่นดินนี้เราก็สมมุติกันว่าชาติไทยอย่างนี้นะนั่นแหละมันก็มาจากภพนั่นแหละถ้าไม่มาจากนรกก็มาจากสวรรค์หรือไม่ฉะนั้นก็มาจากมนุษย์นี่แหละตายจากมนุษย์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์เลยก็มีเป็นอย่างนั้นมีฉะนั้นก็มาจากกำเนิดเปรตกำเนิดอสุรกายกำเนิดสัตว์เดรัจฉานแล้วมาเกิดเป็นคนนี่มันแล้วตั้งแต่เหตุปัจจัยของมันน่ะมานี่เมื่อมาเกิดเป็นชาติขึ้นมาอย่างนี้แล้วชาติก็เป็นปัจจัยบังเกิดชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวทุกโทมนัสอุปายาตนี่เป็นอันว่ากองทุกข์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นมีขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ท่านว่าเป็นอย่างนี้แหละคนเราที่เกิดมาในโลกนี้นะพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แจ้งปัจจัยแห่งชีวิตอ่ะมันสัมพันธ์กันอย่างนี้แหละมันถ่ายทอดซึ่งกันและกันไปในลำดับจนว่าถึงมาเกิดเป็นชาติขึ้นมาอีกแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายอย่างในชาติปัจจุบันนี้แหละ เป็นอย่างนี้ให้พากันพิจารณาดูปัจจัยแห่งชีวิตดังกล่าวมานี้นะแล้ววันนี้เมื่อเราจะถือเอาเป็นแนวทางปฏิบัติเนี่ยก็เราก็มาจับเอาว่าอวิชชาเลยวันนี้นะพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมไปโดยลำดับดังที่อธิบายมาเมื่อกี้นี่แหละ
บัดนี้ก็ทรงพิจารณาโดยปฏิโลมพิจารณาถอยกลับมาโดยลำดับเพราะชาตินั่นแหละเป็นเหตุมันถึงได้มีภพนั่นเพราะมีชาติมันจึงได้มีภพอย่างนี้แหละเพราะมีภพมันจึงได้มีอุปาทานถอยหลังคืนมาโดยลำดับจนมาถึงอวิชชาก็จึงมารู้แจ้งว่าเพราะอวิชชานี่แหละเป็นปัจจัยทำให้เกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารอันนี้ได้เสวยสุขเสวยทุกข์ต่างๆนานาหมู่นี้เมื่อทรงพิจารณาเห็นว่าอวิชชาความไม่รู้เป็นปัจจัยแล้ววันนี้ก็ทรงเพ่งพิจารณาความรู้สิวันนี้นะเมื่อความรู้เกิดขึ้นแล้วอวิชชาความไม่รู้มันก็ดับไปทีแรกก็ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุให้ทุกข์เกิดไม่รู้จักความดับทุกข์ไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันนี้เรียกว่าไม่รู้อริยสัจจะทำทั้งสี่บัดนี้เมื่อพระองค์มากำหนดรู้ความเกิดแก่เจ็บตายว่าเป็นทุกข์ตามความเป็นจริงแล้วก็ทรงรู้เท่าความทุกข์เหล่านั้นตามเป็นจริงนี่เรียกว่าไอ้ความไม่รู้จักทุกข์นั่นมันดับไปความรู้จักทุกข์มันเกิดขึ้นมาแทนอย่างนี้แหละแล้วก็ทรงสาวหาเหตุแห่งทุกข์นั้นทุกข์นี่มันมาจากเหตุอะไรเป็นเหตุก็ทรงรู้แจ้งว่าตัณหานั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหานี่จึงเป็นสิ่งที่ควรละเพราะถ้าไม่ละมันก็จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่อย่างนี้ล้ำไปมันก็เริ่มต้นตั้งแต่ละตัณหาความอยากไปทำทุจริตด้วยกายวาจาใจต่างๆนั่นแหละมีฆ่าสัตว์เป็นต้นน่ะความอยากประเภทนั้นน่ะมันพาให้คนเราไปสู่ทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นควรละตัณหาประเภทนั้นก่อนอื่นทั้งหมดเลยแต่สำหรับพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ละมาแล้วอันนั้นน่ะแล้วเวลาพระองค์เจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ทรงสอนให้พุทธบริษัทละตัณหาอันมันจะบันดาลให้ไปทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นนั่นแหละก่อนอื่นทั้งหมดเลยอ่ะเพราะว่า เมื่อบุคคลไม่ละตัณหาประเภทนั้นน่ะจะไปละตัณหาที่ละเอียดไปกว่านั้นไม่ได้มันละไม่ได้หรอกมันจะละได้ยังไงมันไปเสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในนรกในเปรตในอสุรกายในสัตว์เดรัจฉานนู่นเพราะว่าตนมาล่วงอำนาจแก่ตัณหาความอยากแล้วไปทำบาปเหล่านั้นนะเป็นอย่างนั้นก็ทรงรู้แจ้งว่าตัณหาความทะเยอทะยานอยากเกิดในภพน้อยภพใหญ่ทั้งหลายเหล่านี้นะเป็นสิ่งควรละถ้าไม่ละมันก็จะเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ไม่รู้แล้วรู้รอดพระองค์ก็กำหนดละตัณหานั้นไปด้วยอำนาจแห่งพระอริยมรรคนั่นแหละเมื่อละตัณหาตัณหาดับลงไปแล้วก็ทรงรู้แจ้งว่าทุกข์ดับไปแล้วนี่นั่นแหละตัณหาดับที่ไหนทุกข์ก็ดับอยู่ในที่นั้นแหละตัณหาเกิดขึ้นที่ไหนทุกข์ก็เกิดขึ้นที่นั้นตัณหาดับลงที่ไหนทุกข์ก็ดับลงที่นั้นก็ทรงรู้แจ้งว่าถ้าว่าพูดอย่างภาษาเราตรงไปตรงมาแล้วก็ความอยากของจิตนั่นแหละมันดับลงนะนั่นน่ะเมื่อจิตไม่อยากจิตไม่หิวอะไรต่ออะไรแล้วอย่างนี้นะจิตนี้ก็ไม่มีทุกข์แล้วไม่เป็นทุกข์แล้วนั่นก็รู้ละอ๋อที่ดับทุกข์มันดับตรงนี้ดับตรงที่ความอยากของจิตนี่เมื่อจิตนี้ไม่อยากไม่หิวอะไรแล้วทุกข์ทั้งหลายก็ย่อมดับไปนี่ก็ทรงรู้แจ้งว่าที่ดับทุกข์ท่านให้ชื่อเป็นบาลีว่านิโรธนิโรธถ้าแปลเป็นภาษาไทยเราก็เลยบอกความดับทุกข์นี่ดับตรงไหนอ่ะดับที่ใจเมื่อใจหายอยากหายหิวแล้วทุกข์ทางใจก็ดับไปเมื่อไม่มีเหตุปัจจัยอะไรจะตกแต่งให้เกิดในภพในชาติต่อไปแล้วก็บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานแล้วก็ทรงรู้แจ้งว่าการที่บุคคลจะมาดับตัณหาได้นี่มันก็ต้องมีข้อวัดปฏิบัติจึงทรงรู้แจ้งว่ามรรคอันมีองค์8ประการนั่นแหละ
เมื่อบุคคลมาดำเนินตามมรรคอันมีองค์8ประการนั้นแล้วก็สามารถที่จะมาดับตัณหานี้ได้เลยเมื่อตัณหาดับไปแล้วทุกข์ก็ดับไปหมดเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะถือเอาเป็นแนวทางปฏิบัติจากธรรมบรรยายนี้เราก็มาพากันศึกษาและปฏิบัติตามมรรคอันมีองค์8ประการนี้แหละเมื่อย่นให้สั้นลงไปแล้วก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญานี้ศีลก็คือความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังกายวาจาไม่ให้ล่วงพุทธบัญญัติที่ตนได้สมาทานมาแล้วอย่างหนึ่งแล้วก็สำรวมอินทรีย์6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปด้วยในตาเป็นต้นนี่เรียกว่าสำรวมอินทรีย์ถ้าไม่สำรวมอินทรีย์ศีลก็เศร้าหมองเพราะว่าเมื่อใจเศร้าหมองแล้วศีลก็เศร้าหมองแหละเนื่องจากว่าปล่อยให้ยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วเนี่ยจิตใจย่อมเศร้าหมองแน่นอนเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วศีลก็เศร้าหมองมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นการสำรวมในศีลและอินทรีย์เนี่ยมันถึงไปด้วยกันเลยอ่ะทิ้งกันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเมื่อจิตไม่ยินดียินร้ายอะไรแล้วมาเพ่งเจริญพระกรรมฐานนะมันก็เห็นแจ้งได้ชัดเจนเลยพระกรรมฐานน่ะนั่นแหละพระกรรมฐานทั้งหลายส่วนมากพระองค์เจ้าก็ทรงแสดงออกไปจากอัตภาพร่างกายนี้เองนะไม่ใช่อื่นไกลอะไรแล้วกับคุณธรรมบางอย่างเช่นพรหมวิหาร4อย่างนี้แหละก็ให้เจริญให้เกิดให้มีขึ้นจนว่าใจสงบลงเมื่อเราเจริญเมตตาอย่างนี้นะเพ่งเมตตาไปมาใจมันอ่อนมันน้อมลงมันไม่คิดอิจฉาเบียดเบียนบุคคลใดและสัตว์จำพวกใดอย่างนี้ใจมันอ่อนมันโยนมันน้อมลงไปอย่างนั้นมันก็สงบลงได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเมตตาท่านจึงว่าเป็นสมถกรรมฐานอันหนึ่งที่ควรบำเพ็ญให้เกิดให้มีบุคคลผู้รักสวยรักงามใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเพราะความรักเป็นเหตุมันก็ควรจะเพ่งอสุภกรรมฐานนั่นแหละเป็นอารมณ์ให้มากนี่คนที่รู้อำนาจแก่ราคะตัณหานี่ส่วนมากมันไม่ได้เจริญอสุภกรรมฐานเลยมันไม่ได้ทำอสุภนิมิตให้เกิดขึ้นในจิตใจนี่เป็นอย่างนั้นการเจริญอสุภหมายความว่าเพ่งเอาจนมันเกิดเป็นนิมิตขึ้นมาโน่นนะเห็นร่างกายนี้สมมุติว่าจิตวิญญาณละออกไปแล้วนะเอาทอดทิ้งไว้บนพื้นแผ่นดินนั่นนานวันไปมันก็เกิดเน่าเปื่อยผุพังไปส่งกลิ่นเหม็นคุ้งไปทั่วอย่างนี้นะเพ่งดูแล้วก็เห็นภาพอันนั้นเป็นไปอย่างนั้นจริงอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าอสุภนิมิตนะผู้ราคะจริตต้องมันเพ่งอสุภนิมิตนี่บ่อยๆนี่ไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะไปไม่รอดการปฏิบัติธรรมนี่นะจะถึงซึ่งความเสื่อมหมายความว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพากันเข้าใจเหตุปัจจัยแห่งชีวิตเนี่ยศึกษาเรื่องอวิชชาความไม่รู้นี่ให้มันมากๆทีเดียวแหละพยายามอบรมความรู้นี่ให้เกิดมีขึ้นในจิตใจของตนนะนั่นแหละเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหานี่แหละตัณหานี่นับว่าเป็นรากเหง้าของกิเลสตัณน้อยใหญ่ทั้งหลายอ่ะถ้าระงับตัณหานี่ลงได้แล้วกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายก็ระงับดับไปหมดเมื่อกิเลสดับไปทุกทั้งหลายก็ดับไปดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้